คดีของคุณตังโมพูดถึงเรื่องของคดีความอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางแม่จิ๋มพนิดาเนี่ยนะฮะคุณแม่ของคุณตังโมได้มีการเขาเรียกว่าลดบทบาทของทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ยนะครับให้มาเป็นทีมงานของทนายเดชาแทนหลังจากนั้นมันก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมากมายแต่ว่าล่าสุดทางด้านของสสมงคลกิจสุขสินธารานนท์ทำหนังสือเชิญเลยให้ทางด้านของทนายกฤษณะเข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษากฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือทางคุณมงคลกิจบอกว่าก็นัดให้มาให้มาเจอที่บ้านนี่แหละเพื่อมอบหมายงานให้แล้วก็แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของพรรคแล้วก็งานสำคัญก็คือการช่วยคลี่คลายคดีแตงโมนิดานี่แหละค่ะเพราะว่าพอมีการเปลี่ยนตัวเป็นทนายเดชามาดูคดีหลักข้อมูลบางอย่างที่ทนายกฤษณะมีอยู่อาจจะไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการในการพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ซึ่งทนายกฤษณะเท่าที่ตนมองเนี่ยเขาก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็เลยตั้งมาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ทำงานนี้ให้เสร็จไม่ได้มีแค่ทางฝั่งของทนายกฤษณะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งคุณอัจฉริยะเขาก็มีข้อมูลอีกด้านที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อคดีก็ถือว่าถ้าทั้งสองคนนี้ได้เข้ามาทำตรงนี้ก็งานน่าจะส่งเสริมกันได้ในกรณีคุณอัจฉริยะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าววันที่29นี้และเรื่องนี้คุณมงคลกิจมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับแตงโมโจทย์กับจำเลยสถานะทางสังคมแม้ว่าจะต่างกันแต่ว่าเรื่องนี้เขาต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมส่วนที่คนหาว่าหิวแสงหรือเปล่าก็กระแสเรื่องแตงโมทุกวันเลยไหนจะกล้องวงจรปิดไหนจะคราบเลือดไหนจะแต่งตั้งทนายความส่วนตัวมองว่ามันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองของสสในการบรรเทาทุกข์ของประชาชนค่ะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หมายความว่าตรงไปตรงมาเป็นทนายที่ผมดูแล้วเขาท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ผมมองว่ามีความเขาเรียกว่ามีความเข้าใจในคดีนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ตรงกับนโยบายของพรรคเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งว่าคำว่าหิวแสงหรือไม่หิวแสงเนี่ยคือหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของพรรคการเมืองคืออะไรทำทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนถูกป่ะทำทุกเรื่องนะพรรคการเมืองนี่ทำกรอบการทำงานมันกว้างมากนะครับพรรคการเมืองนี่คือทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนใหม่ที่วันนั้นสื่อมวลชนก็คงทราบเห็นเหตุการณ์แล้วนะว่าช่วงแรกเราก็เจอก็ไม่ได้สนใจอะไรเอ๊ะมันเลือดอะไรแต่มันเป็นเรื่องเก่าๆนะที่แบบมีฝุ่นทับแล้วนะครับแต่เพื่อต้องการที่จะให้สิ้นสงสัยจะได้ตัดประเด็นไปว่าตกลงมันเลือดอะไรก็เดี๋ยวจะให้คณะทำงานเนี่ยของพรรคเนี่ยทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ส่งเนี่ยไปพิสูจน์ว่าตกลงมันเป็นเลือดอะไรกันแน่ผมสันนิษฐานที่คุณมงคลกิจสส.เต้007เนี่ยพูดถึงเรื่องเลือดเนี่ยนะฮะที่เอามาโชว์ด้วยเพราะก่อนหน้านี้แกไปเก็บตัวอย่างที่คาดว่าเป็นคราบเลือดอะไรบางอย่างนะฮะอยู่แถวบริเวณประตูระบายน้ำใกล้กับจุดที่คุณแตงโมจมน้ำแล้วทางคุณมงคลกิจเองคือก็ตั้งสมมติฐานะว่ามันมีการทำลายร่างกายอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ตรงบริเวณประตูระบายน้ำนะฮะตอนที่แกเอานิ้วไปจิ้มแล้วก็พิสูจน์ดูเนี่ยนะฮะตรงประตูระบายน้ำแล้วก็เก็บตัวอย่างเอากระดาษทิชชู่เนี่ยซับมาแล้วก็ใส่ซองไว้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างเนี้ยส่งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อมอบหมายต่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นำไปตรวจสอบว่ามันคือเลือดอะไรกันแน่แต่ชาวบ้านก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกไปแล้วว่าเป็นเลือดปลาหรือเปล่าใช่ไหมฮะปลาดุกหรือเปล่าที่เอามาประกอบอาหารอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้วเปิดใจเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าที่ผ่านมานะเอาจริงๆไม่มีใครทราบผมมาพกรูปแตงโมเอาไว้ในเสื้อสูทตลอดเวลาถ้าหากว่าหาหลักฐานอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็จะหยิบรูปของแตงโมขึ้นมาดูแล้วก็เอามือลูบไปที่ใบหน้าของแตงโมบอกให้แตงโมช่วยดลบันดาลใจให้ได้พบหลักฐานหน่อยแล้วหลังจากนั้นผมก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆมาอยู่ตลอดดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณแตงโมด้วยที่ช่วยให้มาพบกับสส.มงคลกิจเพื่อคลี่คลายคดีแม้ก่อนหน้านี้ผมยอมรับเลยว่าผมอายมากแทบไม่กล้าสู้หน้าสังคมแต่ว่าหลังๆคนส่วนใหญ่ให้กำลังใจผมก็เลยขอเคียงข้างในการทำงานร่วมกับสส.เต้และหาความจริงเรื่องแตงโมคลี่คลายคดีต่อไปลองฟังเสียงค่ะผมจะพกรูปน้องแตงโมตลอดในสูตรบังเอิญว่าผมใส่สูตรอีกตัวนึงมานะครับอีกตัวนึงจะอยู่ในรถทุกครั้งอย่าทุกครั้งที่ผมออกไปหาข้อมูลหรือว่าออกไปสถานที่ใดบางครั้งผมหาอะไรไม่ได้เลยผมจะหยิบรูปของน้องแตงโมขึ้นมารูปหนึ่ง
นะครับแล้วก็จะลูบหน้าเธอแล้วก็จะบอกว่าแตงโมเอ้ยช่วยพี่หน่อยวันนี้พี่เหนื่อยละอะไรก็ได้ดลบันดาลใจให้พี่ได้เจออะไรสักอย่างหนึ่งบ้างและสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณอีกครั้งนึงก็คือทุกคนให้โอกาสผมให้กำลังใจผมมาตลอดก่อนหน้านี้ผมเองแทบจะเอาหน้าซุกไม่ได้ไปไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยนะครับยอมรับทัวร์ลงเยอะมากตอนนี้ผมจะเดินหน้าหาความจริงให้กับประชาชนทุกๆคนผมไม่ได้ดราม่าเลยนะครับนี่คือคำพูดจากใจน้องแตงโมรอพี่นะครับพี่จะหาความจริงมาให้น้องถึงพี่อาจจะหาหลักฐานอะไรยังไม่ได้มากมายในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่มั่นใจว่าความตั้งใจของพี่คิดว่าน้องรอพี่อีกนิดเดียวเดี๋ยวความจริงจะปรากฏครับขออนุญาตฝากบอกเจ้าหนี้หน่อยก็แล้วกันรอผมอีกสักนิดนึงนะครับผมชำระทุกท่านแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับขอให้มั่นใจตัวผมและให้กำลังใจผมด้วยชาวอุดรธานีผมฝากขอโทษในสิ่งที่ผ่านมานะครับและอีกอย่างนึงก็คืออยากให้ชาวอุดรธานีเชียร์ผมนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยให้กำลังใจเซฟผมสักหน่อยนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวเสร็จคดีนี้ค่อยว่าค่อยจะถล่มผมก็ได้ใช่ก่อนหน้านี้เจ้าหนี้หลายคนให้ข่าวว่ากังวลนะคะพอถูกเปลี่ยนตัวจากการนำคดีแตงโมแล้วแกจะทำคดีอะไรมีรายได้จากไหนมาใช้คืนก็รับปากนะคะว่าเดี๋ยวจะทยอยใช้คืนเจ้าหนี้ทุกคนค่ะแต่ฟังเหมือนเผินเนี่ยคือพี่น้องชาวอุดรธานีให้กำลังใจผมหน่อยผมฟังแล้วเหมือนหาเสียงเลือกตั้งยังไงไม่รู้ไปเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองพอดีแล้ววันนี้คือแกไม่ร้องไห้นะค่ะเพราะทุกทีเวลามีแถลงข่าวแล้วเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ยแกก็จะร้องไห้นะฮะอ่ะนี่คือในมุมของการสู้คดีต่อในมุมของคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เดินหน้าหาความจริงให้กับคุณแตงโมต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ